เฉลิมพระชนพรรษามหาราชอภิวาท86ครบชรรษามหามิ่งมงคลของปวงประชาไทยทั่วล่าขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทกาศสวนแก้ว2545จำกัดทรงห่วงใยคนที่เขาอยู่ห่างไกลทำไมพระราชาถึงมีเหงื่อไหลท่านทุ่มเทแรงกายทรงนานมาหลายปีทำไมพระราชาถือแผนที่เอาไว้ท่านอยากจะทรงเห็นเมืองไทยได้ทุกเพราะอะไรพระราชาถึงต้องทำแบบนี้ท่านอยากให้เรามีชีวิตที่เป็นสุขท่านทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมาถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจร่วมกันสร้างความดีใจและกายก้าวตามรอยบาทองค์พระราชาเพราะอะไรพระราชาถึงต้องเดินลุยน้ำท่านลำบากเพื่อทำให้พวกเราสบายคอยเตือนใจให้เราทำความดีทำไมพระราชาถึงไม่หยุดพักท่านไม่เคยหยุดพักเพราะรักเราหนักหนาหนูอยากจะเป็นเด็กดีของพระราชาต้องตั้งใจศึกษาขยันและพอเพียงท่านทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมาถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจร่วมกันสร้างความดีด้วยใจและกายก้าวตามรอยบาทองค์พระราชาบ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความอึกแผ่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณีกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ความร่วมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มากและตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส
ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่บวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่แล้วมาด้วยความรักด้วยภักดีตลอดไปก้าวตามรอยบาทองค์พระราชา